รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้ Cooking Guru สนุกมากๆคุณผู้ชมเรามีเชฟนะคะเป็น Private Chef จากประเทศฝรั่งเศสเลยชื่อเชฟเฟเดริกค่ะเขาจะมาทำเมนูโดนัทแบบฝรั่งเศสกับนานาระหว่างที่นานาเตรียมของอยู่นะคะอาจารย์นี่ศักดิ์มีเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมพร้อมๆกันเลยช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่แถวๆบริเวณหน้าบ้านของคุณจุ๋มคุณผู้ชมครับคุณจุ๋มเนี่ยเป็นคนที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจนะคุณผู้ชมครับคุณจุ๋มบอกว่าทำให้สามีรับประทานสามีเขามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายไม่ดีคุณจุ๋มก็เลยทำเมนูน้ำพริกกะปิเอาผักไปต้มกับกะทิทำให้ผักดูน่ากินน่ากินหอมอร่อยสามียอมกินผักกับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเมนูนี้ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างไรไปชิมกันครับฉันถามหน่อยสิทำไมป้าจุ๋มถึงต้องใช้กะทิอัมพวามาต้มกับผักล่ะเวลาเราเอาผักได้ต้มไปกับกะทิมันจะมีความหวานจากผักแล้วมีความมันจากกะทิค่ะเมื่อได้ทานพร้อมกับน้ำพริกกะปิด้วยแล้วทำให้ยิ่งเข้ากันเลยค่ะงั้นก็ขออนุญาตชิมหน่อยนะคะผักนุ่มหอมอร่อยกลมกล่อมจริงๆเหมือนอย่างที่คุณจุ๋มบอกเลยคุณจุ๋มอาจารย์จะขอดูเคล็ดลับในการทำผักสำหรับรับประทานคู่กับน้ำพริกตำลับนี้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนี่ล่ะค่ะอาจารย์เคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยนะคะใส่เกลือก่อนค่ะใส่เกลือค่ะแล้วก็แป้งข้าวโพดใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตแล้วก็บรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับโอ้ยกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมแล้วทำไงต่อป้าจุ๋มนี่ละค่ะอาจารย์ใช้ขวดเดิมนะคะใช้ขวดเดิมค่ะอัมพวากะทิ 100% นะคะอันนี้จะเพิ่มเกลือนิดหน่อยนะคะอาจารย์จะต้มพร้อมกันหมดไหมคะไม่ค่ะอาจารย์เหรออันนี้จะสีอ่อนกว่าค่ะผักจะใส่ก่อนอ๋อถ้าผักสีอ่อนเธอก็ใส่ก่อนโอ้ค่ะป้าลวกทีละอย่างเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วใส่อะไรต่อคะมะเขือปอกอ๋อมะเขือปอกนี่ก็ใส่อย่างอื่นมะใส่มะระด้วยถั่วฝักยาวผักก็ดูน่ารับประทานเนาะใส่กะหล่ำปลีแล้วก็ถั่วพูโหน่าทานมากเลยอ่ะทำให้ผักดูดีเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกกะปิผักต้มค่ะค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้ขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจุ๋มนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทแล้วก็กิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกด้วยนะครับรับเลยค่ะและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีThank you.
ขาจะมีโดนัทแบบฝรั่งเศสชื่อเมนูว่าอะไรนะ Can you pronounce it again? The bûne. The bûne. 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 Okay, French donut หรือโดนัทแบบฝรั่งเศส again? Le bûne. Again? French donut. Okay, French donut. What's the difference between French donut and other donuts? They are the best. No, no way. Yes, they are. Alloy mac mac. เราถามว่ามันแตกต่างกับโดนัทปกติยังไงหรอสิ่งที่เราได้คำตอบมานี่เขาบอกว่ามันอร่อยที่สุดโอเคมา your best donut ever. Ever. Okay, so let's start it. So what we gonna start? Okay, we take the melted butter. Okay.ใส่เนยละลายลงไปก่อนนะคะ Normally I heard like we will put the fat for the finishing dough but you add it first First to have all the liquid Okay So the flour เราจะเคยเห็นใส่เนยลงไปสุดท้ายเวลาทำโดแต่เขาบอกของเขาใส่ทุกอย่างที่เป็นของเหลวลงไปก่อนใส่ไข่ใส่เนย and the flour the flour So we will put theBaking powder. Okay. Little lime. ผิวมะนาวนะคะเขาจะใส่ผิวมะนาวลงไปก่อน The น้ำ sugar. ตาลทรายใส่นิดเดียวเขาบอกเมื่อก่อนน่ะสูตรโบราณน่ะจะใส่น้ำตาลเยอะมากแต่ปัจจุบันคนกินหวานน้อยลงเพราะฉะนั้นเขาก็ใส่น้ำตาลลดลงวันนี้ใช้แป้งอเนกประสงค์แน่นอนค่ะพูดถึงแป้งอเนกประสงค์นะคะนานาเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบคุณผู้ชมสังเกตได้ง่ายแป้งสาลี TFM นะแล้วก็มีโลโก้กบตรงนี้ค่ะโอเคโอเคโอเค and we add it โอเค very nice โอเค like usual โอเค so when the dough is nearly finished You have to add the oil, of course. Oh, you're going to add more oil. Little oil. A little. เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยก่อนพักแป้งนะคะเขาจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงน้ำมันพืชตรามรกตค่ะโอเคเนื้อแป้งจะเหลวแบบนี้อย่าตกใจเชฟบอกว่าพักทิ้งไว้2ชั่วโมงแป้งจะเฟิร์มขึ้นนิดนึงค่ะ2ชั่วโมงผ่านไปแป้งโดของเราพักเรียบร้อยแล้วโรยแป้งอเนกประสงค์ลงไปบนพื้นที่นะคะที่เราจะทำงานมันจะได้ไม่ติดกันแน่นอนใช้ตากบเหมือนเดิมโอเค The dough rest for 2 hours แป้งต้องพักนะถ้าไม่พักแป้งอ่ะจะรีดแป้งได้ยากมากเลยนะคุณผู้ชมแป้งจะขด like this like this and then you cut some โอเค like thisตัดเป็นแผ่นนะคะรูปร่างนี่คือตามต้องการเลยFred I have to tell you something Tell me Normally you eat your donut with icing sugar right mm-hmm. But today I have Thai coconut sauce pairing with your donutIt will be lovely. I try it. Okay. Already. Okay, we try together. Okay. Okay. Let's go. หลังจากเฟรดทอดโดนัทแล้วเนี่ยนะคะนานาบอกเขาว่านานามีของกินเล่นด้วยละกันบอกว่าขออนุญาตเอาซอสกะทิแบบไทยๆมารับประทานคู่กับของเขาเขาบอกว่าดีเลยมาลองกินด้วยกันโอเคค่ะ French donut ของเชฟเนี่ยนะคะจะรับประทานคู่กับซอสแบบไทยๆของนานาวันนี้เรามาทำซอสกะทิแบบง่ายๆกันใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดจะเป็นตัวทำให้ส่วนผสมเนี่ยมันข้นขึ้น It's thicken the sauce with the corn flour and salt for the taste และแน่นอนค่ะคุณผู้ชมพูดถึงซอสกะทิวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% โอเคเพิ่มความหวานนะคะและความหอมวันนี้ใช้เป็นมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูค่ะBring to boil. Thank you. เราจะคนส่วนผสมนะคะจนส่วนผสมของเราเดือดด้วยความที่เรามีแป้งข้าวโพดอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมต้องสุกตรงกลางนะเ
หอมกลิ่นน้ำตาลปี๊บที่สำคัญเนี่ยนะคะมันจากกะทิแล้วก็มีรสเค็มนิดนึงแบบมั่นใจเลยแหละว่าทานคู่กับโดนัทของเขาต้องอร่อยมากโอเค thank you my pleasure เราได้ซอสแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตัวโดนัทของเชฟกันเชฟถามว่าความแตกต่างระหว่างน้ำมันฝาสีเขียวกับน้ำมันฝาสีเหลืองคืออะไรอันนี้เป็นน้ำมันปาล์มนะคะตรามรกตเหมาะมากกับการทอด very suitable for deep fry โอเคค่ะโอเค we put them in ใส่แป้งลงไปเลยปาท่องโกบ้านเราเลยเนาะ On both sides You รู้จักปาท่องโกไหม Have you ever heard about ปาท่องโก No Oh yes The crispy dough which eating with soy milk in the morning Not this one Not yet Just like ปาท่องโก in Thai Yes เราบอกเขามันคล้ายปาท่องโกบ้านเราเลยนะเขาบอกจริงเหรอว่าหอมนะ Light brown แต่ว่าทรงมันไม่ได้เหมือนกันสักอันเลยนะ Fred It's not the same shapeLook. It's unique or what? It's always unique what we do. เราแซวเขาว่าทำไมอะทรงมันไม่เหมือนกันเลยนะเขาบอกว่ามันยูนิคอะมันเอกลักษณ์มันไม่ต้องเหมือนกันหรอก What color is the good one? The medium brown. Which we don't have today. Okay, so we're serving now. Okay, before we serving. We will add some more sugar because it was light sugar. Okay. And some cinnamon. Okay.So icing sugar นะ uh-huh. a lot ไหม of course a lot เหรอ and we will put some more after เขาบอกให้ใส่ไปก่อนเลยรอบที่หนึ่งเขาบอกอย่าตกใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตัวในสูตรของเขาน้ำตาลน้อยก็ถ้าคุณทานหวานมากกว่าน้อยก็ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะ and after that cinnamon little cinnamon little เขาบอกอย่าใส่ cinnamon เยอะเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นพะโล้นะOkay. Lovely. Like this. Okay. เป็นโดนัทแบบฝรั่งเศสวันนี้เสิร์ฟกับซอสแบบไทยๆคือซอสกะทิของนานาเดี๋ยวจัดจานสักครู่เดียวค่ะโดนัทหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ใครจะไปรู้ว่าเนี่ยคือโดนัทแบบฝรั่งเศสคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะคะโอเคมาหน่อยสูตร Try the French bean.โอเคเขาบอกว่าลองเอาสูตร French donuts หรือ brune ไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอร่อยไม่แพ้กับโดนัทที่เราเคยทานกันมาเลยล่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะกูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆเช่นกันรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำบัตเตอร์ครีมมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำบัตเตอร์ครีมแบบเดิมต้องเสียเวลาในการตีน้ำตาลทรายให้ละลายกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำบัตเตอร์ครีมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยวานิลาชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนยสดชนิดเค็มตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันประมาณ20นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมสีชมพูอ่อนใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปในส่วนผสมบัตเตอร์ครีมตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับบีบดอกกุหลาบวิธีทำบัตเตอร์ครีมสีชมพูเข้มใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปในส่วนผสมบัตเตอร์ครีมตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับบีบแต่งด้านข้างวิธีทำบัตเตอร์ครีมสีชมพูบานเย็นใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปในส่วนผสมบัตเตอร์ครีมตามด้วยสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และสีผสมอาหารสีม่วงออร์คิดคนให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับบีบตกแต่ง
บีบบัตเตอร์ครีมสีชมพูอ่อนให้เป็นทรงกุหลาบตกแต่งลายด้านข้างเป็นริ้วให้สวยงามด้วยบัตเตอร์ครีมสีชมพูเข้มจากนั้นบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสีชมพูบานเย็นตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นของบัตเตอร์ครีมสูตรนี้จะทำให้เนื้อบัตเตอร์ครีมเงาสวยและสีไม่เพี้ยนเพราะการใช้น้ำตาลทรายมาเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมมักจะพบกับปัญหาน้ำเชื่อมไหมและการตกผลึกของน้ำเชื่อมวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มักจะใส่กรดลงไปในส่วนผสมแต่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บัตเตอร์ครีมมีสีเพี้ยนได้และที่สำคัญการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปราณีตผลจะช่วยประหยัดเวลาในการทำบัตเตอร์ครีมบัตเตอร์ครีมสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถบีบบนถ้วยคัพเค้กได้20ชิ้นมีต้นทุนอยู่ที่113บาทเฉลี่ยต้นทุนบัตเตอร์ครีมที่บีบด้านบนคัพเค้กต่อ1ชิ้นเท่ากับ6บาทค่ะบอกว่าผลตอบรับดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมกับเค้กทุเรียนนะฮะแล้วก็เค้กทุเรียนมาเบิ้ลนะครับวันนี้นะฮะกูรูความอร่อยเลยกลับมาอีกครั้งนะครับพร้อมกับความอร่อยแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเหมือนอย่างที่เท็ดดี้เรียนกับคุณผู้ชมนะครับว่าได้รับการต้อนรับดีมากต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับว่าเฉพาะเค้กทุเรียนของเราก็ไม่ต่ำกว่า 2,000 ชิ้นในเดือนเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่พวกเราแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากทีเดียววันนี้ก็เลยอยากจะตอบแทนคุณผู้ชมนะครับด้วยการทำขนมที่ยากขึ้นกว่าเดิมอีกสักนิดหนึ่งนั่นก็คือเค้กทุเรียนมาร์เบิลทำไมเราต้องเลือกเป็นทุเรียนมาร์เบิลก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าทุเรียนกับช็อกโกแลตเป็นอะไรที่เข้ากันอย่างเหลือเกินถ้าหากใครไม่เคยรับประทานจะไม่รู้เลยว่ามันจะเข้ากันได้ยังไงแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันพรีเมียมมากเรียกว่าพรีเมียมคูณ2ทีเดียวจากเค้กทุเรียนที่คุณผู้ชมประทับใจวันนี้จะหอมกลิ่นของโกโก้อย่างดีที่ผสมกับช็อกโกแลตเสร็จแล้วบรรจงใส่ลงไปเป็นชั้นๆต้องให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะครับว่าหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการทำให้เป็นมาร์เบิลขึ้นมานี่นะครับเป็นไงคุณผู้ชมนี่ความสวยแล้วก็ความน่ารับประทานที่เราบรรจงใส่เข้าไปตักเค้กทุเรียนใส่1ทัพพีตักเค้กทุเรียนที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตใส่อีก1ทัพพีสลับกันทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่งเกิดเป็นลวดลายมาร์เบิลที่สวยงามเพราะฉะนั้นตลอดทั้ง1กลมของเค้กตัดตรงไหนก็จะเจอส่วนผสมสำคัญ2ส่วนที่รวมกันอย่างลงตัวนั่นก็คือเนื้อเค้กที่เป็นทุเรียนทุเรียนหอมกลิ่นกะทิแล้วก็ครีมชีสนะครับแล้วก็ยังมาเจอช็อกโกแลตพรีเมียมที่มีกลิ่นหอมของช็อกโกแลตแล้วก็โกโก้ผงอย่างดีผสมประสานกันเสร็จคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าพอคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะไม่อยากรับประทานเค้กอื่นเลยเพราะมันอร่อยและประทับใจไปกันได้ดีกับเครื่องดื่มร้อนและเย็นเกือบทุกชนิดทีเดียวครับคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าหากนั่งอยู่กับบ้านคิดว่าอยากจะรับประทานอะไรอร่อยๆแต่ไม่อยากจะออกไปไหนให้วุ่นวายแล้วก็คุณผู้ชมเพียงแค่ยกโทรศัพท์นะครับถามได้ที่หมายเลข026827644หรือก็หยิบโทรศัพท์มานะเพิ่มเพื่อนที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมอยากจะถามไถ่อะไรเพิ่มเติมได้คำถามส่วนใหญ่ก็จะถามบอกว่า1ชิ้นเนี่ยตัดได้กี่ชิ้นชิ้นกลมๆแบบนี้ตัดได้8ถึง10ชิ้นคุณผู้ชมครับบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยแพ็คเกจจิ้งของเราสุญญากาศเพราะว่าเวลาเราทำเสร็จอบสุกใหม่ๆปุ๊บเราจะทำให้มันเย็นทันทีในห้องที่ลบ30เสร็จแล้วก็รีบใส่ถุงสุญญากาศเพราะฉะนั้นโอกาสที่ขนมของเราจะสัมผัสกับส่วนผสมที่อาจจะไม่สะอาดนั้นเป็นไปได้ยากจึงไม่แปลกใจว่าเมื่อเค้กบรรจุอยู่ในกล่องแบบนี้หยิบออกมาสุญญากาศแบบนี้ถ้าอยู่ในช่องแช่แข็งได้นานเป็นเดือนแต่ถ้าคุณผู้ชมตัดเสร็จแล้วหั่นแบบนี้แล้วใส่เป็นถุงถุงละชิ้นหรือใส่กล่องพลาสติกปิดสนิท1สัปดาห์2สัปดาห์ในตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน3องศาอยู่ได้สบายมากแต่ยังไงก็ตามอยากให้คุณผู้ชมรับประทานให้หมดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าไม่ได้ใส่ยากันบูดกันลาใดๆเลยคุณผู้ชมครับหั่นมาเสร็จ
รับประทานได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันนุ่มๆและอยากสัมผัสกลิ่นหอมของขนมนำเข้าเตาไมโครเวฟสิครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมครับมันจะมีกลิ่นหอมออกมาทันทีเพียงแค่คุณไมโครเวฟเพียงแค่15-30วินาทีเท่านั้นเค้กจะนุ่มเหมือนคุณผู้ชมเอาออกมาจากเตาอบใหม่ๆเลยไม่เชื่อคุณผู้ชมลองดูนะครับจะรับประทานกับเครื่องดื่มใดๆก็ได้จะรับประทานคู่กับไอศครีมก็ได้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเค้กนี้ไม่ทำลายสุขภาพเพราะว่ามันไม่ได้หวานจัดจนเกินไปเป็นสูตรเค้กที่เราใส่น้ำตาลน้อยเพราะคุณผู้ชมก็ทราบดีว่าทุเรียนก็มีความหวานและมีแคลอรี่สูงอยู่แล้วเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าใครยังไม่เคยลองต้องบอกเลยว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขายไปหลายพันชิ้นแล้ววันนี้ถ้าคุณผู้ชมกำลังชมรายการของเราอยู่อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับลองสั่งเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปลองรับประทานดูนะครับโดยปกติแล้วเค้กทุเรียนธรรมดาเนี่ยอันนี้แบบไม่มาร์เบิลเนี่ยเราขายที่650บาทแต่พอมาเป็นมาร์เบิลแบบนี้นะครับเราก็ขายที่750บาทแต่ถ้าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษคุณผู้ชมครับสั่งอย่างละ1แล้วก็เพียงแค่ 1,300 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะครับต้องย้ำนะครับถ้าหากอยากได้ทุเรียนล้วนๆก็แค่650บาทแต่ถ้าหากผสมช็อกโกแลตเป็นเลเยอร์มาร์เบิลแบบนี้750บาทสั่งคู่คุณผู้ชมครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับเพียงแค่ 1,300 บาทส่งฟรีคุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยนะครับหยิบโทรศัพท์นะครับเพิ่มเพื่อนที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือที่ Facebook นะครับอินบ็อกซ์คุยกันมาเลยหลังบ้านนะครับที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมหรือจะยกโทรศัพท์สอบถาม026827644 0922658968ราคานี้ส่งฟรีให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยนะครับครับผมคิดถึงเค้กทุเรียนคิดถึงทุเรียนนะฮะต้องเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งกันได้เลยนะครับที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับครับคุกกิ้งกูรูวันนี้นานามีเชฟ1คนเป็น private chef นะคะนานาจะทำเมนูแกงเขียวหวานกับเขาแต่ถ้าอยากรู้ว่าเขียวหวานของนานาจะออกมาหน้าตาแบบไหนติดตามชมพร้อมๆกันกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเราจะมาพบกับความอร่อยนะฮะที่ต้องเป็นเขาจริงๆครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับผลิตภัณฑ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอย่างที่แคทตี้บอกคุณผู้ชมล่ะว่าเป็นตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นหมายความว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องเลือกแล้ว